อ่ะใกล้ใกล้แล้วแฟนคิดใกล้วันเกิดเราด้วยวันที่8เป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้วก็ช่วงนี้งานก็เตรียมเสร็จแล้วครับเหลือการซ้อมเลยครับเดี๋ยวก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทำงานแล้วก็ไปซ้อมต่ออะไรทั้งแบบเกือบจะทุกวันรวมถึงยาวไปจนถึงก่อนวันงานเลยครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เรามีส่วนช่วยคิดอะไรยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ก็จริงๆคิดเกือบจะทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นแฟนมิตครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่ๆเขาก็ต้องมาช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์นั้นรวมถึงเราคิดเราอยากจะทำอะไรที่อยากจะพาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยจะมีกี่โชว์ทั้งหมดบิ๊กอินใช้เวลานานก็น่าจะไม่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินประมาณไม่เกินแต่พาร์ทร้องก็เต็มที่เหมือนกันเนาะพาร์ทร้องก็เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวพาร์ทอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันพาร์ทเต้นมีไหมคะตรงนี้เราถามว่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าถ้าอยากรู้ใครยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังซื้อได้อยู่นะครับได้เห็นอะไรแบบที่หลากหลายของบิวตี้ในครั้งนี้ด้วยค่ะคือผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่จริงแล้วเราทำมันอยู่แล้วก็ลงไปทำมันอีกตั้งใจทำไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วเราอยากจะลองทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยกดดันขนาดไหนคะแบบแฟนคลับก็แบบอาจจะคาดหวังเยอะเฝ้ารอหน่อยด้วยก็กดดันนะกดดันนะเพราะว่ามันเหมือนงานนี้แบบเราโฮโชเองคนเดียวเราคิดเราทำแล้วเราก็แต่อย่างเราก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นมากคนตั้งใจมาดูเราเลยไม่อยากทำให้ใครรู้สึกผิดหวังเลยก็เต็มที่ครับหนึ่งในแท็กสุดท้ายแฟนๆก็ลุ้นว่าพีต้องมาแล้วแหละก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นดีกว่าเราดูวันนั้นว่าจะเป็นใครเลยกับพีเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างคะก็พีเขาก็ตามรู้ตลอดเลยก็จะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทำอะไรบ้างก็จะคุยปรึกษากันตลอดเรามีบอกเรียกว่าถามเขาไหมว่าแบบอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปรึกษากันไหมก็มีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกเลยแต่ว่าพอเริ่มลงดีเทลเลยเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดีที่สุดรู้ดีครับใช่ได้เป็นคำปรึกษาที่ดีเลยไหมคะดีเลยครับดีเลยใช่แต่ตอนนี้ก็ไปเฉื่อยฉาอยู่ปารีสเนอะครับดีเลยครับเขาจะไปส่งก็ไม่ไปส่งเขาบอกพอดีผมติดงานพอดีมีงานมาพอดีคืนนั้นเลยก็เลยไม่ได้ไปส่งแต่ว่าก็คุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอดแต่มีโมเมนต์มุนเวทีคอนเสิร์ตให้กำลังใจเขาเซอร์ไพรส์ก็หนึ่งไปดูเห็นเขาขึ้นร้องคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากไปให้กำลังใจตอนเขาถามหาคือเราก็สุดพลังเหมือนกันในการที่จะบอกให้เขาเห็นสุดพลังเพราะว่าเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบให้กำลังใจเขาให้เขาเหมือนว่าทำเต็มที่อะไรขอโทษครับมีคุยกับเขาหลังเวทีไหมคะว่าแบบสรุปเห็นไหมคะตอนที่ยกมือเหมือนจะไม่เห็นเพราะเขาก็ชี้ไปตรงขวาเฮ้ยเจอใหม่ผมอยู่ตรงนู้นข้างหลังอะไรเงี้ยไม่ได้รู้วันซ้อมก็ไม่เคยไปเลยก็ไปรอดูวันจริงแต่เขาก็ร้องไห้บนเวทีเลยนะใช่เขาเป็นคนเซนซิทีฟเขาอาจจะดีใจที่เรามาไงรอบก่อนเขาร้องมาไม่มารอบร้องรอบที่ไหนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายสุดท้ายเราต้องลงไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไปให้กำลังใจมากกว่าเลยผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเขาอิ่มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าเราก็ไปข้างหลังแล้วเราก็บอกเอ้ยไปคุยกับเขามากกว่าเอ้ยเก่งมากเลยก็คือไปให้กำลังใจมากกว่าหลักๆดีใจที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆฟีลเหมือนแบบโตไปด้วยกันใช่งานของเราบ้างครับมีเมื่อกี้มีคุณสปอยบนเวทีว่าใกล้ออกมาอีกแล้วเพลงซิงเกิลก็ใกล้แล้วครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือพรุ่งนี้เหมือนเข้าก่อนอ่ะใกล้มากๆคือใกล้มากๆจริงๆใกล้มากๆแล้วคือแบบหลับตาปุ๊บเดียวคือมาแล้วไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงจากความซักเซสของซิงเกิลที่ผ่านมานี่มันคือซักเซสมากก็จริงๆซิงเกิลนี้ก็ยังอยู่ในธีมของป๊อปโซลแหละแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของความเป็น R&B เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังคงเกาะคอนเซปต์ใหญ่ของตัว EP ที่กำลังทำอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฮินต์มามันก็จะมีค่อยๆมี release plan ปล่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยดีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ไปรอลุ้นดีกว่าบอกชื่อเพลงได้ยังเอ้ยเป็นเพลงซึมลงมาหน่อยจากเพลงแรกแล้วครับซึมลงมาทำไมยังไงล่ะซึมไปนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้สึกนะ
มันจะแบบเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขอินเนอร์อันนี้ก็จะซึมลงมานิดนึงโอเคโอเคครับขอบคุณครับ